ราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราสามารถที่เก็บสถิติเพื่อ นำส่งให้หน่วยงานรัฐไปประสานต่อและปรับปรุงเข้าไปทำหน้าที่สื่อโดยการไลฟ์เนี่ยมันจะมีข้อควรระวังหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับบางทีการใช้ภาษาการใช้ศัพท์ทางการวิชาการอะไรเงี้ยแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายวัยเพศอาชีพก็จะเกี่ยวโยงกันเป็นข้อดีครับที่เราเริ่มมีข้อมูลที่สามารถนำไปเป็นกระบวนการจัดการเรื่องฐานข้อมูลที่นำใช้เรื่องการแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุต่างจุดเสี่ยงต่างๆได้จริงเขาอาจจะไม่ใช่แค่คนที่ทำงานกู้ชีพกู้ภัยหรือทำงานเรื่องรถอุบัติเหตุอย่างเดียวแต่เขากำลังเป็นนักสื่อสารที่กำลังสื่อสารเรื่องความปลอดภัยเนี่ยให้กับสังคมหรือให้กับคนทั่วไปผมก็เลยรู้สึกว่าการที่พี่ๆเขาเนี่ยทำงานมาเนี่ยควรจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาคิดหาแนวทางกันเอ๊ะถ้าจะยกระดับการทำงานของเขาที่เขาทำงานเรื่องการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมาระดับนึงเนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยตอนนี้ทำอะไรกันไปถึงไหนแล้วจากเดิมที่เราอาจจะเห็นภาพว่ากู้ภัยกู้ชีพก็คือคอยแก้ปัญหาคือปัญหาเกิดแล้วแล้วค่อยมาจัดการปัญหาเนี่ยเราเห็นว่ากลุ่มนี้มีศักยภาพทั้งเชิงวิธีคิดในเชิงการลงมือทำนะครับอันนี้เพราะว่านี่เป็นจุดเด่นมากเลยที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการสื่อสารที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการสื่อสารแค่ในเชิงตัวปรากฏการณ์แต่ว่าเขาสนใจในแง่ของการสร้างข้อมูลฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลของตัวเองด้วยซึ่งตัวนี้จะเป็นส่วนสำคัญเลยเป็นปัจจัยสำคัญชี้วัดเลยว่าสิ่งที่คิดที่ออกแบบไว้มันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าการสื่อสาร1การสื่อสารอย่างถูกวิธีสื่อสารอย่างไรนะครับ2กฎข้อห้ามการสื่อสารมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดแต่วันนี้เราจะได้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วเราสามารถไปบอกต่อเพื่อนๆในทีมหรือไปบอกต่อคนอื่นได้ว่าอันไหนผิดอันไหนคือละเมิดนะครับถ้าเรื่องประเด็นนะครับจะมุ่งเน้นไปทางเกี่ยวกับระบบการใช้โซเชียลมีเดีย Facebook การไลฟ์การไลฟ์สดอะไรต่างๆการปกป้องสิทธิ์ของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในกรณีที่เกิดเหตุเราจะผลักดันเรื่องโครงการให้สำเร็จนะครับไม่ว่าจะเรื่องเป็นการทำสื่อนะในเรื่องการลงโซเชียลมีเดียที่น้องๆเองเนี่ยอยากจะทำให้มันถูกต้องแล้วก็สามารถนำไปสื่อในสังคมออนไลน์แล้วก็สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องนะสิ่งที่เห็นและสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็การสร้างสำนึกของการเป็นพลเมืองงานอาสาสมัครนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มันมีความเร็วของความเป็นสื่อไร้พรมแดนต่างๆเพราะนั้นคนรุ่นใหม่หรือว่านักสื่อสารรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบในการสื่อสารนั้นๆนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืองานอาสาสมัครเนี่ยจะเป็นงานที่จะต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองทุกคนในจากนี้ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อที่สร้างสรรค์และสื่อที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นหลังต่อไป